แต่แล้วสายตามันก็สะดุดกึกตรงปลายที่นอนเตียงแม่เพราะภาพที่เราเห็นคือใครไม่รู้ใส่ชุดเหมือนกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี่แหละค่ะเธอกำลังทำท่านั่งยองๆใกล้กับพื้นที่แม่เรานอนอยู่ผมได้ยาวปกปิดหน้าสังเกตมือของเธอเกรงและกำลังจับที่ข้อเท้าตัวเองด้วยสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กับผมเอฟพงพีทารารักครับผมและวันนี้นะเราอยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์13นาฬิกาตรงแบบนี้กับเรื่องสยองครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ชมเราจะพูดคำหยาบเยอะไม่ได้แล้วช่วงนี้ YouTube เขาแบบว่า sensitively ซะเหลือเกินนะฮะเอาว่าเราก็จะแบบสุภาพแบบนี้อาจจะขัดหูไม่สบายหูไม่ลื่นหูก็ขอประทานอภัยไว้ด้วยละกันนะครับผมกลับเข้ามาสู่รายการของเราครับวันนี้เราอยู่ในรายการเรื่องสยองแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่พ้นนะอยู่ในพันพิบเรื่องราวของคนที่มาแชร์กันเหมือนเดิมนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมว่าผมอ่านชื่อเรื่องนะน่าจะเดือดกว่าสัปดาห์ที่แล้วเยอะพอสมควรเลยเพราะเรื่องราวในวันนี้เขียนหัวข้อว่าสยอง2คืนติดกับโรงพยาบาลย่านถนนพระราม2ฮะโอ้ยเอาแล้วคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีก1เรื่องเลยครับที่ทางทีมงานและทางผู้เขียนเนี่ยยืนยันมาบอกว่านี่คือเรื่องจริงนะเราก็ไม่รู้นะครับว่าโรงพยาบาลที่ว่านั้นที่แบบว่าย่านพระราม2แบบย่านถนนพระราม2เนี่ยมันคือโรงพยาบาลไหนกันแน่เอาเป็นว่าเราจะไม่เอ่ยชื่อและเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าความหลอนความน่ากลัวของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าผมไม่การรอช้าครับคุณชมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมแล้วถ้าพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับประมาณปี2556หรือว่าเมื่อราวเกือบ10ปีที่แล้วนั่นแหละคือตอนนั้นเนี่ยแม่ของเราป่วยและจำเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาลนึงซึ่งโรงพยาบาลนี้เนี่ยอยู่ติดกับถนนพระราม2เราขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะและด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกสาวคนเดียวที่พอจะมีเวลาว่างเข้ามาดูแลก็เลยต้องไปนอนเฝ้าและนอนเป็นเพื่อแม่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเรื่องราวความหลอนก็เข้ามาที่ตัวเราค่ะคือต้องบอกว่าตอนนั้นแม่ของเราป่วยอันมีสาเหตุมาจากอาหารเป็นพิษพอพี่ชายเราโทรมาบอกเราในช่วงเช้าเราก็เลยต้องรีบขับรถกลับมาหาแม่ที่บ้านย่านพระราม2เพื่อที่จะพาแม่ไปโรงพยาบาลซึ่งโดยปกติแล้วเราจะทำประกันสุขภาพไว้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านพระราม2แถวนั้นอยู่แล้วและที่นี่ก็จัดเป็นโรงพยาบาลที่ดูดีอันดับต้นๆในบริเวณนั้นเลยก็ว่าได้ค่าห้องพักคืนหนึ่งก็หนักเอาการแต่ดีว่าแม่เราเนี่ยสามารถเบิกประกันได้หมดก็เลยเบาตัวไปพอสมควรเลยแหละและพอเราไปถึงคุณหมอก็วินิจฉัยว่าแม่เราควรนอนดูอาการที่โรงพยาบาลอยู่สักคืนนึงเรากับพี่ชายเราก็ปรึกษากันแล้วคุยกันไปคุยกันมาก็เลยโอเคตกลงตามนั้นแหละจากนั้นเขาก็ส่งแม่เราไปนอนที่ห้องพักผู้ป่วยจำชั้นจำเลขห้องของแม่ไม่ได้ละว่ามันเลขไหนแต่รู้ว่าอยู่สูงเกือบจุดสูงสุดเลยห้องของแม่เรานั้นเป็นห้องผู้ป่วยแยกเดี่ยวภายในก็ดูมีอะไรครบดีดูเป็นห้องเดี่ยวที่แบบว่าดูใหม่ดูหรูแล้วก็น่าอยู่เลยแหละแถมวิวด้านนอกเนี่ยเป็นระเบียงที่กว้างและมองไปเห็นสะพานพระราม2อีกด้วยจัดว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยคือเพอร์เฟคพอสมควรเลยก็ว่าได้แล้วพอวันนั้นพอเวลาตกเย็นเราก็แวะกลับบ้านมาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนก่อนที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลอีกครั้งนึงแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ได้แวะห้างนึงซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนั่นแหละก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะซื้อของกินมานั่งกินชิวๆระหว่างนอนเฝ้าแม่แล้วก็อยู่กับแม่นั่นเองพอกลับมาถึงที่ห้องตอนนั้นจำเวลาได้ประมาณสัก2ทุ่มก็ถามว่ามืดหรือยังก็มืดแล้วนะไม่รู้ทำไมโดยปกติคือถนนพระราม2มันก็ไม่ควรเงียบเนาะแต่วันนั้นมันก็รถไม่ค่อยเยอะแถมการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยเราก็ไม่อยากคิดอะไรมากก็กลับไปอยู่กับแม่ปกติซึ่งณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราง่วงเราก็เลยเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมานั่งคุยกับแม่ซึ่งอาการของแม่ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้แย่อะไรมากแกมีไข้แค่นิดหน่อยแค่นั้นเองเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึงช่วงเวลาดึกๆหน่อย
อยก็มีหมอเข้ามาตรวจไข้มาเช็คสุขภาพต่างๆเบื้องต้นมีนางพยาบาลคอยแวะเข้ามาดูอาการอยู่เป็นช่วงๆวันนั้นเราเอาโน้ตบุ๊กติดตัวมาด้วยก็เลยอาศัยที่นั่นเป็นที่ทำงานไปในตัวเลยต้องบอกว่าสบายดีเหมือนกันนั่นแหละแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักจนถึงประมาณสัก5 ทุ่มตอนนั้นเราเริ่มเมื่อยก็เลยเดินออกไปยืดเส้นยืดสายพักสายตาสูดอากาศบริเวณริมระเบียงซึ่งทุกอย่างมันก็ดูเหมือนปกติไม่ได้มีอะไรนะแต่จู่ๆสักพักหูก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแว่วขึ้นมาจากชั้นล่างมันเป็นเสียงอะไรไม่รู้อะแต่มันเป็นเสียงคล้ายกับคนกำลังร้องไห้แล้วสะอึกสะอื้นอยู่มันเป็นเสียงผู้หญิงนะเราได้ยินชัดเจนมากเลยแล้วก็ร้องไห้สึกสะอื้นดังมากด้วยตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าชั้นบนยังดังขนาดนี้แล้วห้องข้างล่างเนี่ยเขาต้องร้องไห้ดังขนาดไหนด้วยความสงสัยเราจึงพยายามชะเง้อไปดูห้องที่อยู่ข้างๆและก้มดูห้องที่อยู่ข้างล่างเชื่อไหมว่าเวลานั้นไม่มีห้องใดเปิดไฟอยู่เลยหรือแม้แต่จะมีใครอยู่ใกล้ๆอีกด้วยเอ้าชิบหายแล้วนี่เสียงร้องของใครวะเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นเราเริ่มขนลุกสู้และพอแน่ใจว่าเจอดีเข้าให้แล้วก็รีบเลื่อนปิดประตูพร้อมกับเดินเข้ามานั่งทำงานเหมือนเดิมเลยในใจก็สงสัยตลอดเลยว่าที่ได้ยินนั้นมันหูแว่วหรือมันได้ยินอะไรกันแน่พอเช้าวันต่อมาเราก็พูดคุยกับแม่ตามปกติแต่เราก็ไม่ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เราเจอเมื่อคืนให้แม่ฟังนะเพราะกลัวว่าแม่แกรู้แล้วแกจะกลัวสรุปว่าคืนที่2เนี่ยอาการแม่ของเรายังไม่ดีขึ้นหมอก็บอกขอให้แม่นอนต่ออีกคืนนึงซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเราอีกเช่นเคยที่ต้องดูแลแม่เหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งคืนที่2เนี่ยเราก็ทำงานเหมือนเดิมเหมือนวันแรกปกติเลยแต่รู้สึกว่าวันนี้มันจะเพลียกว่าวันแรกหน่อยก็เลยตั้งใจว่าจะนอนเร็วสักนิดนึงอาศัยที่นั่งยาวใกล้กับเตียงคนไข้เป็นที่นอนหลับสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเปิดไฟสว่างพอแค่บางจุดไม่กล้าปิดไฟทั้งหมดเพราะเราก็กลัวเหมือนกันสักพักนึงเราก็เคลิ้มหลับไปเวลานั้นเนี่ยน่าจะสักประมาณ4 ทุ่มมั้งคะพอหลับไปสักพักนึงไม่รู้นานเท่าไหร่นะเสียงที่เราได้ยินเมื่อวานเนี่ยเรากลับได้ยินอีกแล้วค่ะแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ยินจากที่ระเบียงนะแต่มันใกล้กับที่ที่เรานอนเฝ้าแม่เลยนะตอนนั้นก็แอบขนลุกขึ้นมาอีกแล้วด้วยความสงสัยบวกความสลืมสลือเลยลืมตามมองขึ้นไปบริเวณห้องแต่แล้วสายตามันก็สะดุดกึกตรงปลายที่นอนเตียงแม่แล้วก็รู้สึกขนลุกสู้เพราะว่าภาพที่เราเห็นคือใครไม่รู้เท่าที่ดูน่าจะเป็นหญิงอายุประมาณสัก30-35ใส่ชุดเหมือนกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี่แหละค่ะเธอกำลังทำท่านั่งยองๆใกล้กับพื้นที่แม่เรานอนอยู่ผมได้ยาวปกปิดหน้าสังเกตมือของเธอเกรงและกำลังจับที่ข้อเท้าตัวเองด้วยที่สำคัญคือเธอเนี่ยร้องไห้ออกมาเสียงดูน่าสงสารมากและเราเนี่ยก็แน่ใจว่าเป็นเสียงเดียวกับที่เราได้ยินเมื่อวานเลยตอนนั้นคล้ายกับว่าเหมือนมีมนต์สะกดบางอย่างเราจะหลับตาเราก็หลับตาไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกว่าเรากลัวจนขยับตัวไม่ได้เลยเราได้แต่นั่งมองผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอยู่สักประมาณ5 นาทีจากนั้นร่างผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเลือนลางหายไปกับตาเหมือนกับโดนลมพัดเป็นฝุ่นหายไปเลยค่ะพอเธอหายไปปุ๊บจู่ๆเราก็ขยับตัวได้เฉยเลยทีนี้บอกเลยไม่นอนแล้วค่ะเปิดไฟทั้งห้องเลยส่วนแม่เราเขาก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเอ้าเปิดไฟทำไมไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนล่ะเราก็ได้แต่โกหกแม่ไปว่ายังไม่ง่วงขอเปิดไฟทำงานหน่อยนะพอเช้าเราก็โทรไปบอกพี่ชายว่าไม่ไหวแล้วพร้อมกับเล่าเรื่องที่เจอมาทั้งหมด2 คืนให้พี่ชายฟังพี่ชายก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นปรึกษาหมอดูไหมว่าอยากจะพาแม่กลับบ้านสามารถทำได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าอาการแม่ก็ดูไม่เป็นอะไรมากแล้วด้วยโชคดีอยู่บ้างที่หมอบอกให้แม่เรากลับบ้านได้พอหลังจากวันนั้นเราก็ไม่เคยกลับไปที่โรงพยาบาลอีกเลยแต่เคยได้มีอยู่ครั้งนึงที่ได้โทรศัพท์ไปปรึกษาและเล่าเรื่องที่เจอให้กับเพื่อนที่เป็นนางพยาบาลฟังแต่ต้องบอกนะว่าเพื่อนเราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เขาอยู่อีกที่นึงคืออยู่ต่างโรงพยาบาลกันนั่นแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรื่องการตายในโรงพยาบาลเนี่ยมันนับครั้งไม่ถ้วนอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณของใครสักคนที่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนเขาเลยมาสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราให้เห็นก็เป็นได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาขอส่วนบุญขอกุศลนั่นแหละซึ่งต้องบอกเลยว่าเพื่อนเราก็บอกกับเรานะว่าเราเนี่ยไม่ธรรมดานะเขามาให้เห็นถึง2 ครั้งเลยถ้าอยากสบายใจก็ให้ไปทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาดีที่สุดเลยและหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้เราไม่กล้าไปนอนเฝ้าเพื่อนหรือใครหรือญาติที่โรงพยาบาลอีกเลยเรียกได้ว่าเข็ดจนวันตายเลยก็ว่าได้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราเนี่ยได้ไปนอนเฝ้าแม่2 คืนและเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นเองค่ะโอ้ยคุณผู้ชมน่ากลัวว่าไม่รู้ว่าผมว่าเรื่องราวเรื่องนี้น่ากลัวกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะถามว่าเรียวไหมผมว่าเรื่องนี้ก็เรียวเหมือนกันน่าจะไม่ใช่เรื่องเฟกน่าจะไม่ใช่เรื่องแต่งไม่รู้สิผมรู้สึกว่า1โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบบยังไงก็ต้องมีคนเสียชีวิตนึกภาพออกปะและแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีการวนเวียนของวิญญาณตาม
หลักความเชื่อนะ2ผมเคยฟังเรื่องเล่าผีจากน้องคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเคยเอาประสบการณ์ตอนที่เขาเป็นแบบเหมือนเป็นนายแพทย์ฝึกหัดอะเรียกว่าไงดีวะเป็นผู้ช่วยแพทย์อะและเขาแบบว่าเจอเหตุการณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เจอแบบว่าเป็นผู้ป่วยนะเขาเจอเป็นนางพยาบาลอะผมไม่แน่ใจว่าเล่าเรื่องผี EP ไหนแต่เรื่องนั้นอะหลอนจริงๆจนบางทีผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลบางทีแม่งก็น่ากลัวเหมือนกันเว้ยแล้วก็ผมก็เคยมีเพื่อนที่เขาทำงานเป็นพยาบาลเนี่ยเขาก็เล่าว่าจริงๆการเจออย่างเงี้ยคือเรื่องปกติเลยนะคือถ้าเกิดเขามาอย่างเงี้ยถือว่าเบามากแต่ถ้ามาหนักๆเนี่ยบางทีปิดไฟเองเปิดประตูเองเปิดน้ำในห้องน้ำเองแบบทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนอันเนี้ยหนักแต่อันนี้ถือว่ายังเบาๆอยู่มาแค่แบบแวบๆแค่รอบเดียววันนึงต่อรอบอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าไม่หนักมากก็ถ้าเกิดสบายใจไปทำบุญที่ส่วนกุศลอย่างที่ว่าแค่นี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วนั่นเองครับเอาเป็นว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะโดยส่วนตัวผมก็ยังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เรียวแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแต่งนะแล้วก็ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันว่าโรงพยาบาลแถวพระราม2ที่ว่านั้นคือที่ไหนแต่ผมพอเดาได้เพราะผมเคยไปโรงพยาบาลนั้นแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องสยองในสัปดาห์นี้คิดว่าเรื่องราวในสัปดาห์นี้น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนและคิดว่าเรื่องราวในวันนี้มีใครเคยเจอหรือมีความคล้ายคลึงที่แบบเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาบ้างลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหรือว่าเอฟผมพิทักษ์หน่อยแล้วกันนะครับและถ้าเกิดวันนี้ถ้าคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนมีพลาดประการใดผมเอฟผมพิทักษ์ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ด้วยถ้าเกิดท่านรักการชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราและเจอกันสัปดาห์หน้าเรื่องสยองจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย